นิชาณัฐนิชาผันตัวมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วค่ะจากนางเอกช่อง3สู่เด็กเลี้ยงวัวล่าสุดนิชาติดดินสมเป็นว่าที่สะพ้ายอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มาพร้อมกับความสดใสค่ะไม่ว่าจะลงภาพอะไรก็ดูคล้ายว่าโลกวัยนี้เนี่ยมีความสดใสมากขึ้นทุกทีนิชาเป็นน้องสาวสุดที่รักของโตโน่ภาคินล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอออกมาโพสภาพสุดเก๋ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนลัวกั้นน้องวัวในคอกต้องบอกเลยว่าลุคที่เธอแต่งมาในครั้งนี้นั้นสดใสน่ารักกลายเป็นเด็กเลี้ยงวัวที่น่ารักที่สุดในโลกไปเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงเมื่อชมแล้วลองมาชมภาพกันค่ะ